ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินตอนนี้ทั้งลูกชิ้นก็เหลืองกรอบและน้ำจิ้มนั้นก็เสร็จพร้อมทานเป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับไม่ว่าจะน้ำจิ้มของเราหรือว่าโอ้โหอันนี้ชีสทอดน่ะวางไว้ริมๆเผื่อคนไม่รู้นี่เห็นดูสิตั้งใจเลยนะทะลักแบบนี้ออกมาจะได้เห็นว่านี่ชีสนะจ๊ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาระเบิดนี่นะคะโอ้โหน้ำจิ้มดีมากเลยอ่ะมันดูข้นสวยงามมากเด็ดๆโอ้ยชีตกลงมาจากไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหยืนกินของแท้เขาจะมีผักให้ด้วยใช่ก็ทานผักด้วยนะคะพี่ดีทุกคนนะก็ถือว่าเป็นแหนมแก้เลี่ยนด้วยวันนี้เราสองคนมีสูตรน้ำจิ้มแสนอร่อยที่เบสมาจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นที่อร่อยอร่อยแล้วก็เรียกได้ว่าอัปเกรดแล้วกันลูกชิ้นปกติทอดก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เราเพิ่มความกรอบข้างนอกความมีเกร็ดด้วยนะแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มมันติดกันดีมากอยากให้เราลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเสร็จแล้วครับลูกชิ้นทอดกรอบที่มีสีเหลืองทองน่ารับประทานแต่ทีเด็ดนั้นอยู่ที่น้ำจิ้มครับที่มีความเข้มข้นของรสชาติที่มีความเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมกำลังดีช่างเป็นเมนูฮิตติดเทรนด์ที่ใครๆก็อยากลิ้มลองเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับวันนี้นานาและเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินไม่ต้องไปถึงบุรีรัมย์ก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับยังไงก็ลองทำตามกันดูได้เลยนะครับโอ้ชุบย่ำกันนี่หว่าไม่น่าล่ะโอ้เอามาแล้วทำแบบฟองดูได้ไหมล่ะแบบแล้วก็กินเลยยืนกินตรงนี้เลยเหรอใช่ อ่ะไม่เอาละ ทอดเลยนะ